สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและน้องๆทุกคนค่ะพบกับครูปูในรายการภาษาไทยไม่จำกัดรายการที่จะพาน้องๆไปเรียนรู้ภาษาไทยผ่านเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเพราะภาษาไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในหนังสือหรือในห้องเรียนเท่านั้นแต่ภาษาไทยอยู่รอบๆตัวเราค่ะและในวันนี้นะคะครูปูก็จะพาน้องๆไปเที่ยวจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยซึ่งขึ้นต้นด้วยพยัญชนะต้นตัวที่25นั่นก็คือตัวนอค่ะแต่จะเป็นจังหวัดอะไรนั้นครูปูบอกใบ้ให้ว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีย่าโมเป็นวีรสตรีไทยที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวโคราชคำตอบก็คือจังหวัดนครราชสีมาค่ะน้องๆคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ภาษาไทยผ่านเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ครูปูมีคำยืมจากภาษาต่างประเทศมาฝากน้องๆด้วยค่ะซึ่งคำที่เราใช้ในปัจจุบันนี้นะคะไม่ได้มีแต่เพียงคำไทยแท้เท่านั้นแต่ก็ยังมีคำยืมจากภาษาต่างประเทศอยู่ด้วยค่ะวันนี้เป็นคำยืมจากภาษาอังกฤษและเป็นคำทับศัพท์นั่นก็คือคำว่าโน้ตค่ะโน้ตใช้เป็นคำนามมีความหมายว่าจดหมายสั้นๆค่ะน้องๆคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาไทยผ่านเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับจังหวัดนครราชสีมาค่ะครูปูจะพาน้องๆไปรู้จักโสมไทยที่จังหวัดนครราชสีมาแต่ว่าโสมไทยจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรและมีสรรพคุณอย่างไรเช่นเดิมนะคะครูปูมีคำถาม3ข้อมาเป็นเป้าหมายในการดูและฟังเรามาดูคำถามด้วยกันเลยค่ะคำถามข้อที่1เพราะเหตุใดจึงเรียกว่าโสมไทยแม้ไม่ได้เป็นพืชในตระกูลโสมคำถามข้อที่2จุดเด่นของโสมไทยคืออะไรและคำถามข้อที่3สารสกัดจากโสมไทยมีประโยชน์อย่างไรน้องๆคะตั้งใจดูและฟังเราจะไปหาคำตอบด้วยกันในรายการภัตตาคารบ้านทุ่งค่ะโสมไทยนั้นไม่ใช่พืชอยู่ในตระกูลโสมนะครับแต่ที่เราเรียกกันว่าโสมไทยเนื่องจากพืชชนิดนี้มีรากที่ดูคล้ายกับโสมจีนและโสมเกาหลีจึงเรียกกันว่าโสมไทยเดิมถูกจัดอยู่ในวงผักเบี้ยมีชื่อเรียกอื่นๆภาคกลางเรียกว่าโสมคนหรือโสมกินใบส่วนพี่น้องในจังหวัดเชียงใหม่เรียกว่าว่านผักปังต้นโสมไทยนั้นเป็นพืชล้มลุกอวบน้ำเป็นพืชที่รับประทานได้ทั้งต้นตั้งแต่ดอกยอดอ่อนใบลำต้นที่ไม่แก่นักและส่วนของรากมีถิ่นกำเนิดทางอเมริกาเหนือปัจจุบันพบกระจายพันธุ์ในเขตร้อนทั่วโลกส่วนในประเทศไทยพบขึ้นทั่วไปตามพื้นที่รกร้างที่มีต้นไม้ใหญ่ตามเรือกสวนไร่นาชายป่าหรือตามบ้านเรือนบางคนก็อาจจะคิดว่านี่คือวัชพืชด้วยซ้ำไปครับจุดเด่นและข้อดีของต้นโสมไทยนั้นเป็นพืชที่ทนร้อนทนแล้งและทนโรคกระจายพันธุ์และเจริญเติบโตได้ง่ายลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งของโสมไทยคือใบนั้นมีเมือกเล็กน้อยสามารถปักชำลงในดินแบบนี้ก็เจริญเติบโตแล้วล่ะครับลักษณะประจำพันธุ์ของต้นโสมไทยลำต้นนั้นเป็นพืชล้มลุกขนาดเล็กมีอายุหลายปีสูงได้ประมาณ1เมตรมีเง่าใต้ดินเมื่อรากโตเต็มที่จะมีรูปร่างเหมือนรากโสมจีนลำต้นฉ่ำน้ำส่วนของใบนั้นเป็นใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับใบรูปไข่กลับใบมีสีเขียวเรียบเป็นมันเนื้อใบหนาก้านใบชูตั้งส่วนของดอกมีขนาดเล็กช่อดอกออกแบบกระจุกแยกแขนงออกที่ปลายยอดกลีบดอกสีชมพูแลดูก็สวยงามประโยชน์และสรรพคุณยอดใบต้นและรากในระยะอ่อนใช้รับประทานเป็นผักสดนำไปประกอบอาหารเช่นเมนูผัดหรือต้มได้เป็นผักที่มีรสดีใช้แทนผักโขมเป็นพืชที่อุดมไปด้วยวิตามินเหมาะที่จะเป็นอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้ที่เพิ่งฟื้นไข้ในส่วนสรรพคุณตามตำรายาไทยใช้เง่าซึ่งมีรสหวานร้อนช่วยบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงธาตุแก้อ่อนเพลียต้นสดสามารถนำมาบดแล้วใช้พอกช่วยแก้อักเสบมีหนองขับน้ำนมหรือใช้ต้มรักษาอาการปวดตาและช่วยรักษาอาการฟกช้ำ
รากสดใช้เป็นยาชูกำลังช่วยบำรุงปอดแก้อาการอ่อนเพลียปัสสาวะขัดเหงื่อออกมากศีรษะมีไข้ไอเป็นเลือดแก้ไอประจำเดือนผิดปกติและช่วยรักษาอาการท้องเสียส่วนของหัวนำมาดองกับเหล้าแล้วนำน้ำที่ได้มาดื่มเพื่อบำรุงร่างกายบำรุงกำลังณจุกนำรากแก่มาดองน้ำผึ้งไว้กินเป็นน้ำชาช่วยแก้อาการเจ็บคอโสมไทยนั้นอุดมไปด้วยวิตามิน A และ C มีธาตุเหล็กและแคลเซียมโดยมีรายงานวิจัยชี้ว่าสารสกัดจากโสมไทยมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระป้องกันตับอักเสบลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูที่เป็นเบาหวานและปรับระดับไขมันในเลือดคล้ายกับยารักษาโรคเบาหวานที่มีชื่อว่าเมทฟอร์มินอีกด้วยล่ะครับเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆหลังจากดูรายการภัตตาคารบ้านทุ่งเราก็ได้ไปรู้จักต้นโสมไทยกันมาแล้วนะคะซึ่งเป็นพืชที่มีสรรพคุณหลากหลายมากๆเลยค่ะและจากคำถาม3ข้อน้องๆได้คำตอบกันไหมคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยด้วยกันเลยค่ะคำถามข้อที่1เพราะเหตุใดจึงเรียกว่าโสมไทยแม้ไม่ได้เป็นพืชในตระกูลโสมคำตอบก็คือเพราะพืชชนิดนี้มีรากที่เหมือนกับโสมเกาหลีและโสมจีนค่ะคำถามข้อที่2จุดเด่นของโสมไทยคืออะไรคำตอบก็คือโสมไทยเป็นพืชที่ทนแล้งทนโรคและทนร้อนค่ะและคำถามข้อที่3สารสกัดจากโสมไทยมีประโยชน์อย่างไรคำตอบก็คือมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระป้องกันตับอักเสบและลดระดับน้ำตาลในเลือดค่ะน้องๆคะโสมไทยมีสรรพคุณมากมายเลยนะคะคำว่าโสมเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กลมมีมอม้าเป็นตัวสะกดคำว่ามากเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กบมีกอไก่เป็นตัวสะกดและคำว่ามายเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่เกยและมียอยักษ์เป็นตัวสะกดทั้ง3คำนี้นะคะมีตัวสะกดที่ตรงตามมาตราวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องตัวสะกดตรงมาตราค่ะตัวสะกดตรงมาตราเช่นมาตราแม่กบก็จะสะกดด้วยตัวกอเช่นคำว่ารักเลิกหักมาตราแม่กดก็จะสะกดด้วยตัวดอเช่นจดพูดวาดมาตราแม่กบก็จะสะกดด้วยตัวบอเช่นคำว่าเก็บทราบจบค่ะและมาตราตัวสะกดแม่กลก็จะต้องสะกดด้วยตัวนอเช่นกินวันเห็นมาตราตัวสะกดแม่กลมก็จะต้องสะกดด้วยตัวมอเช่นห้ามถามเติมมาตราตัวสะกดแม่เกยก็จะต้องสะกดด้วยตัวยอเช่นสวยเลยป้ายและมาตราตัวสะกดแม่เกิลก็จะต้องสะกดด้วยตัววอเช่นหิวเรียวขาวค่ะถ้าหากสะกดนอกเหนือจากนี้เราจะเรียกว่าสะกดไม่ตรงมาตรานั่นเองค่ะน้องๆคะและเพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจเรื่องตัวสะกดตรงมาตราครูปูมีเกมมาให้น้องๆเล่นโดยครูปูจะมีประโยคมาให้3ประโยคแล้วให้น้องๆนับว่าในประโยคนั้นมีคำที่สะกดตรงมาตราทั้งหมดกี่คำพร้อมไหมคะเรามาเล่นเกมด้วยกันเลยค่ะน้องๆคะจากประโยคนี้มีคำที่สะกดตรงตามมาตรากี่คำคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือ2คำค่ะได้แก่คำว่าวันและสดค่ะ2ฉันเดินไปซื้อของที่ตลาดน้องๆคะจากประโยคนี้มีคำที่สะกดตรงตามมาตรากี่คำคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือ4คำค่ะได้แก่คำว่าฉันเดินของและตลาดค่ะ3ผู้หญิงสวยสวมเสื้อสีเหลืองน้องๆคะจากประโยคนี้มีคำที่สะกดตรงมาตรากี่คำคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือ4คำค่ะได้แก่คำว่าหญิงสวยสวมและเหลืองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆตอบกันถูกต้องไหมคะเราก็ได้ไปเรียนรู้เรื่องตัวสะกดตรงมาตรากันมาแล้วนะคะและตอนนี้ครูปูก็จะพาน้องๆไปรู้จักไก่แจ้
และไปเรียนรู้วิธีการเลี้ยงไก่แจ้ที่จังหวัดนครราชสีมาเราจะไปดูด้วยกันในรายการทุกทิศทั่วไทยค่ะไก่แจ้สวยงามจะมีนิสัยเชื่องติดคนกินน้อยขันเสียงหวานมีนิสัยรักครอบครัวปัจจุบันกรมปศุสัตว์ได้กำหนดมาตรฐานสีของไก่แจ้สวยงามทั้งหมด26สีที่ขึ้นทะเบียนไว้ค่ะแบ่งเป็นสีไก่ไทย12สีและสีไก่สากล14สีซึ่งของพี่ตั้มก็มีประมาณ10สีค่ะสีนี้สีทองนะครับสีทองสีขาวเนี่ยนะครับพวกนี้จะเป็นสีสากลนะครับสีขาวสีทองนะครับแล้วก็อย่างนี่จะเป็นสีดอกมากนะครับสีป่าเหลืองเนี่ยเป็นสีไก่ไทยป่าเหลืองใช่ครับสีป่าเหลืองสีดอกมากนะครับสีโกโก้นะครับนี่ก็คือจะเป็นสีที่ทางประเทศไทยเรามีไทยใช่ครับมีทั้งไทยมีทั้งสากลปนปนกันนะครับแล้วก็สีต่างๆเช่นสีกระดำนะครับสามสีเยอรมันกระดำนะครับตัวนี้จะเป็นสีกระดำอันนี้จะเป็นสีสามสีเยอรมันนะครับนี่คือสีหลากหลายพวกนี้ให้เราไปศึกษาดูว่าเราชอบสีไหนการเลี้ยงของพี่ตั้มจะเป็นการเลี้ยงแบบคอนโดประหยัดพื้นที่เน้นความสะอาดแสงแดดส่องถึงภายในกรงจะมีทรายมีคอนไว้ให้ไก่เกาะเกี่ยวมีน้ำและมีอาหารสำเร็จรูปค่ะอันดับแรกเลยนะครับเราต้องให้อากาศโปร่งนะครับแล้วก็เราออกแบบโรงเรือนให้แสงแดดส่องลงมาในช่วงเช้าเป็นการฆ่าเชื้อโรคนะครับพยายามอย่าให้ในกรงเนี่ยชื้นแฉะเพราะพวกนี้จะเป็นตัวที่ก่อโรคขึ้นมานะครับเราต้องให้ในกรงเนี่ยมีทรายใหม่ๆเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็ขยันเก็บต้องเปลี่ยนทรายด้วยใช่ครับถ้าทรายมันเก่ามากเราก็เปลี่ยนออกแล้วมูลต้องเปลี่ยนทุกวันไหมพี่มูลถ้าเป็นไปได้ก็เก็บนะครับเนี่ยเราก็จะเก็บมูลออกมาเก็บมูลออกมาที่เป็นก้อนอย่างเงี้ยครับแล้วอย่างเงี้ยเราก็เอาไปทำปุ๋ยการเพาะพันธุ์แยกสีไก่ให้ชัดเจนให้ตัวผู้อยู่กับตัวเมียตัวผู้1ตัวต่อตัวเมีย3ตัวจะให้ไข่วันเว้นวันแต่จะออกไข่ไม่มากเหมือนไข่ไก่ค่ะเมื่อมีไข่ก็จะเก็บแยกไว้เพื่อไปรอฟักครับคุณผู้ชมคะพามาเก็บไข่ของไก่แจ้บ้างอ่ะนี่ค่ะขนาดจะไม่ใหญ่นะพี่ตั้มใช่ครับที่เห็นบอกว่าจะเก็บวันเว้นวันเหรอคะใช่ครับแล้วเก็บไปแล้วนี่คือจะเอาไปทำอะไรต่อพี่ไปเข้าตู้ฟักครับทำตู้ฟักแล้วก็7วันผ่านไปเราก็จะใช้ไฟฉายเนี่ยส่องดูว่าในเชื้อมีเชื้อไหมแต่ต้องทำช่วงกลางคืนนะครับถ้าใสๆแล้วก็ไปทำกับข้าวทานได้ไข่พะโล้ไข่เจียวไข่ทอดได้หมดเลยครับผมกินได้ด้วยใบน้อยใช่ครับคุณผู้ชมคะไก่แจ้ตัวที่มีความสวยงามโดดเด่นเป็นพิเศษนะคะจะถูกจับมาแยกเป็นเดี่ยวๆแบบนี้แล้วก็ได้รับการดูแลอย่างดีเลยใช่ไหมพี่ตั้มใช่ครับคือมาตรฐานของไก่แจ้เขาดูตรงไหนบ้างที่ว่าเราต้องแบบส่งเข้าประกวดได้ก็คือถ้าในรายละเอียดแล้วนะครับอยากให้เข้าไปศึกษาของกรมปศุสัตว์นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยมีเทคนิคง่ายๆอยู่5อย่างนะครับสีขาหน้าฟอร์มเอา4อย่างเองนะครับสีขาหน้าฟอร์มดูแค่4อย่างสีขาหน้าฟอร์มก็คือเราเห็นไก่ปุ๊บตัวแรกเราก็ต้องดูให้รู้ก่อนว่าเขาคือสีอะไรนะครับดูจากองค์ประกอบภายนอกนะครับเรื่องของสีขาเนี่ยจะต้องไม่เกิน1ข้อนิ้วชี้ช่วงขาเหลืองๆเนี่ยนะครับจากมุมที่พับนะครับหน้าหงอนจะมีส่วนที่แหลมๆเนี่ยนะครับ5หงอนก็คือตัวด้านหน้าที่ผมจับเนี่ยคือเป็นหน้าหงอนด้านจากตัวเนี้ยที่ผมจับด้านหลังเนี่ยคือท้ายหงอนเราไม่นับให้เรานับส่วนที่เหลือคือ1 2 3 4 5เนี่ยนะครับตรงเนี้ย4หรือ5จักนั่นคือหน้าหงอนเบื้องหลังของหน้าหล่อๆก็คือเราไม่ได้ไปเกาหลีนะครับนี่เราอยู่ที่เมืองไทยก็คือเราใช้กระดาษกาวทั่วไปเนี่ยครับช่วยเขาประคองหงอนช่วยเขาประคองหงอนส่วนนี้ไม่ให้เขาพับล้มไปนะครับฟอร์มก็คือไก่แจ้เขาจะยืนทอดกับพื้นเขาจะไม่ยืนอกลอยเหมือนไก่ชนนะครับเขาจะยืนกลมเป็นหยดน้ำก็จะมีหางชัยหางพัดนั่นคือลักษณะของไก่ที่พร้อมที่จะลงสนามประกวดไก่แจ้สวยงามเน้นขายผ่านออนไลน์ทางเพจ Facebook ชื่อว่าไก่แจ้ด่านเกวียนราคาเริ่มต้น500บาทจำหน่ายทั้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไก่และไก่สำหรับประกวดค่ะยอดขายแต่ละเดือนนี่ขายดีไหมพี่ก็ช่วงนี้เริ่มดีขึ้นครับเพราะว่าหลังจากที่โควิดหมดคนเริ่มหากิจกรรมทำในบ้านใช่ไหมครับไก่ก็จะมีเดินทางอยู่เรื่อยๆนะครับประกอบกับว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มมีงานประกวดเยอะขึ้นด้วยนะครับไก่ที่ใช้ในงานประกวดอย่างเป็นไก่ฟอร์มสวยๆเนี่ยก็เป็นที่ต้องการของตลาดด้วยครับ
กว่าจะเลี้ยงไก่แจ้สวยงามประสบความสำเร็จพี่ตั้มก็บอกว่าย่อมมีอุปสรรคแต่ก็ไม่หยุดนิ่งและคอยพัฒนาศึกษาการเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาซึ่งการเป็นเกษตรกรยุคใหม่ต้องเลี้ยงได้และขายเป็นค่ะเพราะว่าไก่แจ้มันก็เหมือนกับเป็นเพื่อนเป็นคนในครอบครัวเป็นสมาชิกในครอบครัวนะครับเราดูแลเขาดีเขาก็ดูแลเราดีนะครับคนเลี้ยงไก่ไก่เลี้ยงคนไก่แจ้สวยงามเนี่ยมันเป็นการเลี้ยงไก่แจ้เป็นการเลี้ยงสัตว์แบบใหม่นะครับคือการทำเกษตรเชิงปราณีตเหมือนกับการที่เราทำงานน้อยแต่ได้มากนะครับอย่างพื้นที่น้อยๆแค่นี้แต่ก็สามารถสร้างรายได้ได้อย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างถ้าเป็นไก่เนื้อไก่ไข่ทั่วๆไปต้องเลี้ยงเยอะๆใช่ไหมครับแต่พอเป็นไก่แจ้เนี่ยเราเลี้ยงแค่สีหลักๆที่เราชอบสัก 10-20 สีเนี่ยก็สามารถสร้างงานสร้างรายได้ได้ถ้าเรามีการหาข้อมูลหาความรู้จากกรมปศุสัตว์นะครับแล้วก็นำมาเอาความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาสีไก่ให้ตรงกับมาตรฐานมากยิ่งขึ้นนะครับไก่ก็จะเป็นความต้องการของทั้งตลาดนักแข่งขันทำให้มูลค่าไก่สูงขึ้นบางตัวถึงหลักแสนบาทก็มีหากใครที่สนใจอยากจะลองเลี้ยงไก่แจ้สวยงามพี่ตามบอกว่ายินดีให้คำแนะนำตลอดการเลี้ยงเพื่อเป็นการอนุรักษ์ไก่แจ้สวยงามให้คงอยู่คู่คนไทยต่อไปค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆหลังจากดูรายการทุกทิศทั่วไทยเราก็ได้ไปรู้จักไก่แจ้และได้ไปเรียนรู้วิธีการเลี้ยงไก่แจ้สวยงามกันมาแล้วนะคะและในสำนวนไทยก็มีสำนวนที่มีคำว่าไก่วันนี้ครูปูจะพาน้องๆไปรู้จักสำนวนไก่ร้องบ่อนค่ะสำนวนไก่ร้องบ่อนมีความหมายว่าผู้ที่อยู่ในฐานะตัวสำรองซึ่งจะเรียกมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้มีที่มาจากไก่ที่อยู่ในบ่อนพนันค่ะซึ่งทางเจ้าของบ่อนก็จะจัดเตรียมไก่ไว้เป็นตัวสำรองในบางครั้งอาจจะชนะคู่ต่อสู้ได้เพราะก็เป็นไก่ที่ถูกฝึกซ้อมมาอย่างดีเช่นเดียวกันค่ะเราก็ไปรู้จักสำนวนไก่รองบ่อนกันมาแล้วนะคะและในช่วงฝึกทำข้อสอบวิชาภาษาไทยวันนี้เป็นข้อสอบเรื่องการอ่านวิเคราะห์บทประพันธ์ค่ะเราจะมาลองฝึกทำข้อสอบโอเน็ตวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6ปี2564ด้วยกันเลยค่ะจงอ่านบทประพันธ์ต่อไปนี้แล้วตอบคำถามผู้ใดเป็นผู้มีมิตรจิตคิดต้องการหันษามีความยินดีปรีดายิ่งกว่ามีสินเงินทองแม้มีสิ่งใดที่ข้องขัดมิตรช่วยกำจัดที่ขัดข้องช่วยทำให้อารมณ์สมปองกิจการทั้งผองช่วยคิดข้อใดแสดงข้อคิดสอดคล้องกับบทประพันธ์ข้างต้น 1. เพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายาก 2. เพื่อนเลิศประเสริฐแม้นมณีสี 3. คบคนพาลพาลพาไปหาผิด 4. มิตรมากหากมากล้นใช่ดีน้องๆคะข้อใดแสดงข้อคิดสอดคล้องกับบทประพันธ์ข้างต้นคะก่อนอื่นเรามาถอดความบทประพันธ์กันก่อนนะคะบทประพันธ์นี้กล่าวว่าใครที่มีเพื่อนที่รู้ใจอยู่ด้วยแล้วมีความสุขสนุกสนานย่อมมีความยินดีกว่าการมีทรัพย์สินเงินทองหากมีปัญหาอุปสรรคใดๆเพื่อนก็ช่วยได้ตามปรารถนาช่วยคิดในทุกงานตรงกับข้อคิดในข้อใดคะคำตอบก็คือตัวเลือกที่2ค่ะเพื่อนเลิศประเสริฐแม้นมณีศรีซึ่งมีความหมายว่าการมีเพื่อนดีประเสริฐเหมือนมีอัญมณีนั่นเองค่ะตัวเลือกอื่นๆยังไม่ใช่ข้อคิดที่สอดคล้องกับบทประพันธ์ข้างต้นค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆตอบกันถูกต้องไหมคะเราก็ได้ไปลองฝึกทำข้อสอบโอเน็ตวิชาภาษาไทยกันมาแล้วนะคะและตอนนี้ครูปูก็จะพาน้องๆไปเที่ยวเมืองโคราชซึ่งคำว่าโคราชก็เป็นอีกชื่อเรียกของจังหวัดนครราชสีมาค่ะเราจะไปดูด้วยกันในรายการยินดีที่ได้รู้จักค่ะยินดีที่ได้รู้จักในสัปดาห์นี้ครับเป็นครั้งแรกที่เราเดินทางมาเยือนภาคอีสานนะครับทุกท่านที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครเข้าสู่ภาคอีสานเนี่ยต้องเดินทางผ่านจังหวัดนี้นั่นก็คือจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชนั่นเองนะครับต้องบอกว่าจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแหละครับถ้านับ
จากขนาดของพื้นที่นะครับประชากรที่นี่หนาแน่นเป็นอันดับที่2ของประเทศเลยทีเดียวจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของคนโคราชเลยก็ว่าได้แหละครับนั่นก็คือหน้าอนุสาวรีย์ของท้าวสุรานารีหรือว่าคุณย่าโมนะครับซึ่งท่านเป็นวีรสตรีแล้วก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในจังหวัดนี้เพราะว่าท่านได้ช่วยกอบกู้เมืองในยุคสมัยรัชกาลที่3กลับมานะครับต้องบอกว่าศีรษะของท่านที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้หันหน้าทางด้านซ้ายมือนะครับหรือขวามือที่คุณผู้ชมมองอยู่ซึ่งทิศนั้นแหละครับคือทิศที่กรุงเทพมหานครตั้งอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าความสุขความทุกข์ของผู้คนที่นี่จะเป็นยังไงติดตามให้ดีในยินดีที่ได้รู้จักในสัปดาห์นี้ครับนี่เป็นไกด์เหรอครับโอ้ผมถ่ายรูปครับอ๋อถ่ายรูปแปดชุดครับขอบคุณครับจ้าจ้าจ้าร้อยหกสิบครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับแล้วถ่ายแบบนี้มีวันหนึ่งมีคนให้ถ่ายกี่คนแล้วแต่เราเคลียร์ได้ครับแล้วแต่เราเคลียร์ได้ครับผมแล้วแต่เชียร์ได้แล้วคนที่มาถ่ายเดี๋ยวมาคุยด้วยผมไปไหว้ย่าโมก่อนได้ได้ได้ตามสบายครับผมคุยต่อได้ครับผมตกลงวันหนึ่งเนี่ยถ่ายได้ลูกค้าเยอะไหมครับอ๋อก็ได้นิดหน่อยครับผมแล้วแต่เราเชียร์ได้แล้วแต่เราเชียร์ไม่เห็นพี่เชียร์เลยผมเห็นพี่ยืนเฉยเฉยอ๋อก็เราไม่ได้บังคับเขาดิเราไม่ได้บังคับเขาพี่เป็นคนโคราชป่ะครับครับผมเป็นคนที่ไหนครับอ๋อคนอำเภอเมืองนี่แหละคนนี้อำเภอเมืองเลยเหรอครับครับผมแล้วมาทำอาชีพนี้ได้ไงครับอ๋อผมเคยขาดมาฮะสมัยก่อนผมอยู่ในร้านนะฮะร้านอะไรครับร้านถ่ายรูปร้านสโนไวท์ร้านนี้อ๋อเอาสโนไวท์ไฟเหลืองครับผมเป็นร้านถ่ายรูปเป็นร้านถ่ายรูปที่ใครๆในโคราชก็ต้องถ่ายครับผมหมายถึงถ่ายรูปนักเรียนรูปข้าราชการรูปติดบัตรเขาต้องไปถ่ายที่นั่นครับผมแล้วยังไงแล้วทำไมทีนี้เราก็อายุมากแล้วครับตอบอายุมากแล้วเราก็เกษียณอายุเราก็มาถ่ายส่วนตัวดีกว่าแล้วถ่ายรูปคิดยังไงครับก็แล้วแต่ขนาดครับผมขนาดนี้เท่าไหร่ครับขนาดนี้100บาทขนาดนี้200บาท200บาทร้านเสร็จแล้วพี่ไปอัดที่ไหนก็ไปอัดที่ไม่เรามีเครื่องอัดของเราอยู่ที่ไหนนี่ฮะที่ศาลานี่ครับอ๋อในเต็นท์นี่คือที่อัดรูปเลยครับผมเป็นเครื่องพิมพ์เล็กๆครับผมงี้ผมชวนพี่ไปถ่ายรูปที่อื่นก็ได้สิได้ครับผมถ้าจ้างผมนะจ้างพี่ไปหมดเลยไปหมดเลย ผมไม่จ้างพี่แต่พี่มาถ่ายรูปกับผมได้ไหมได้ครับถ่ายรูปให้หน่อยมองกล้องนี้นะครับไหนๆก็ไหนๆพี่ชื่ออะไรนะครับชื่อสมพรเกียรติกว่าครับผมพี่สมพรชื่อเล่นอ่ะชื่อเล่นชื่อช่างหลังครับผมพี่หลังครับผมถ่ายภาพกี่ปีแล้วครับประมาณ30ปีแล้วครับ30ปีแล้วครับผมนี่ก็ถ่ายภาพคนไปเป็นพันๆภาพแล้วสิครับเป็นหมื่นภาพแล้วสิครับว่าได้อยู่ในร้านตั้งแต่อายุ18ปีฮะฝึกงานที่ร้านมีกวงนะฮะแล้วก็มาเป็นช่างที่สโนไวท์เดี๋ยวก่อนนะร้าน2ร้านเนี่ยเขาอยู่ติดกันใช่ครับไปฝึกงานอีกร้านนึงแล้วทำไมไปอยู่อีกร้านนึงก็เราเป็นช่างเรามีความรู้อะไรเยอะแยะแล้วทีนี้ก็เขาก็เปิดรับสมัครช่างนึงเราก็อยากเป็นช่างเราก็มาสมัครอีกร้านนึงอ๋อถ้าเกิดอยู่ร้านนั้นเราได้เป็นแค่เด็กฝึกงานครับผมแต่ถ้าเกิดเราอยากที่จะก้าวหน้าเราก็เลยอยากมาอีกร้านนึงเพราะเขาให้เป็นช่างครับผมแล้วถ้าเกิดเขาอีกร้านนึงเขาเปิดรับสมัครหัวหน้าช่างก็ย้ายกลับใหม่ย้ายกลับไปใหม่โอ้โหไม่ย้ายเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆหลังจากดูรายการยินดีที่ได้รู้จักเราก็ได้ไปเที่ยวเมืองโคราชและได้ไปสักการะย่าโมวีรสตรีของไทยกันมาแล้วนะคะและในตอนนี้ครูปูก็อยากจะชวนน้องๆมาฝึกเขียนและใช้คำไทยให้ถูกต้องในข้อความต่อไปนี้ค่ะย่าโมเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวโคราชที่เคยช่วยกอบกู้เมืองในสมัยรัชกาลที่3อีกครั้งนะคะย่าโมเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวโคราชที่เคยช่วยกอบกู้เมืองในสมัยรัชกาลที่3น้องๆคะเขียนสะกดอย่างไรคะคำแรก
ศูนย์รวม0เขียนสะกดอย่างไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือสอสาราสระอูนอหนูยอยักษ์กรันค่ะคำที่2กอบกู้กอบเขียนสะกดอย่างไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือกอไก่ออ่างบ่อใบไม้ค่ะคำที่3สมัยเขียนสะกดอย่างไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือสอเสือมอม้าไม่หันอากาศยอยักษ์ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆเติมกันถูกต้องไหมคะเมื่อเรารู้วิธีการเขียนสะกดที่ถูกต้องแล้วเรามาดูความหมายของแต่ละคำด้วยกันเลยค่ะคำแรกคำว่าศูนย์รวมมีความหมายว่าแหล่งรวมหรือใจกลางคำที่สองคำว่ากอบกู้มีความหมายว่าทำให้กลับคืนดีอย่างเดิมค่ะและคำที่สามคำว่าสมัยมีความหมายว่าเวลาหรือคราวค่ะน้องๆคะเมื่อเรารู้ความหมายแล้วอย่าลืมนำไปใช้ให้ถูกต้องนะคะและในวันนี้ครูปูก็มีคำที่มักเขียนผิดมาฝากน้องๆซึ่งเป็นคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะนอนั่นก็คือคำว่าในตาค่ะน้องๆคะในตาคำไหนเขียนสะกดถูกต้องคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือข้อขอไข่ในตาในต้องมีนอหนูเป็นตัวการันนะคะเพราะคำว่าในก็มีความหมายว่าดวงตาเช่นเดียวกันค่ะวันนี้เราก็ได้ไปเรียนรู้ภาษาไทยผ่านเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับจังหวัดนครราชสีมากันมาแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าภาษาไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในหนังสือหรือในห้องเรียนเท่านั้นแต่ภาษาไทยอยู่รอบๆตัวเราค่ะมาเรียนรู้และเก่งภาษาไทยไปด้วยกันในรายการภาษาไทยไม่จำกัดพบกับครูปูได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ